ก่าแก่ค้นคว้าได้ในขณะนี้เป็นบันทึกของเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ประเทศฝรั่งเศสชื่อลาลูเบนได้เขียนเป็นจดหมายให้เด็กซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหุ่นนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยปัจจุบันหุ่นนี้ถือเป็นของเล่นปกติที่สามารถพบเห็นได้ทุกบ้านโดยใช้สำหรับเล่นกับลูกเพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆเพราะหุ่นนี้เป็นเสมือนการจำลองโลกแห่งจินตนาการสมมติให้เกิดตัวละครใหม่ๆเด็กๆจึงเข้าใจว่าตัวละครนั้นนะมีชีวิตจริงและโต้ตอบกับเขาได้จึงเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆทุกคนวิธีการเชื่อมหุ่นโดยผู้เชื่อมจะใช้มือบังคับอวัยวะของตัวเช่นศีรษะไหล่มือแขนขาขาและเท้าในการควบคุมให้เกิดการเคลื่อนไหวกับการแสดงท่าทางต่างๆตามเรื่องราวจังหวะดนตรีเป็นต้น